ธรรมตั้งแต่ต้นมาจนวันนี้จะขอกราบนมัสการลากลับในพอดีก็คณะญาติโยมจากวัดบุคโลการนำของพระอาจารย์อุบลอินทยาโนได้เข้ามาสู่โรงโบสถ ด้วยกันก็โปรดได้รับฟังโอวาทเพื่อเป็นการอนุโมทนาได้บุญและกุศลด้วยกันในวันนี้การสร้างบุญสร้างกุศลในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้ชัดเจนว่าทานศีลและภาวนาทานการให้และเสียสละการทำบุญทุนทานก็ดีแต่ไม่เท่าที่เราจะมีศีลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีศีลดีปกติดีภาวะดีจิตใจดีเป็นกุศลดีก็สามารถได้บุญมากกว่าทานธรรมดาที่เราไปทำบุญทุนทานจะไปถวายสังฆทานก็ตามไปถวายประปาก็ตามไปถวายกฐินก็ตามไปสร้างโบสถ์วิหารก็ลาลงธรรมจะสร้างสาธารณประโยชน์อันใดก็ตามถ้าเราให้หรือสงเคราะห์ในการสร้างก็ยังไม่ได้เท่าได้บุญเท่ากับมีศีลที่เราจะบำเพ็ญศีลอันนี้สำคัญมากกว่าถ้าเราจะถวายทานเขาก็ต้องมีการรับศีลแต่เราก็รับศีลไปอย่างนั้นเองไม่ได้ปฏิบัติศีลการปฏิบัติศีลนั่นก็คือปฏิบัติสติปัฏฐานสี่คือการมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ได้ถึงจะมีประโยชน์ในการให้ทานในสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันจะได้บุญมากเพิ่มขึ้นเท่ากับตามส่วนที่ทำแต่เราให้ทานธรรมดาช่วยเหลือกันธรรมดานั้นก็จะหวังผลตอบแทนว่าขอให้บุญช่วยข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำด้วยจตุปัจจัยถวายสังฆทานถวายพระป่าหรือจะไปทำบุญทุนทานอันใดก็ตามก็ได้แค่ทานธรรมดาถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเองมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ได้ทานท่านจะเกิดผลทานจะได้เกิดอานิสงส์ได้ทันตาเห็นแต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาตัวนี้จะเจริญกุศลภาวนาจะเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาสมถะกรรมฐานอุปัชนากรรมฐานเพิ่มเติมเสริมสุดในยุตินั้นเพราะการให้ทานเนี่ยมันของต่ำบำเพ็ญถึงก็สูงขึ้นเป็นชั้นกลางถ้าเราภาวนาก็สูงสุดในพระพุทธศาสนาเพราะสามารถให้เราสำเร็จมรรคผลได้สามารถให้เรากำจัดกิเลสและความทั่วออกจากตัวได้จึงเรียกว่าสูงสุดที่อย่างโยมมาเจริญกุศลภาวนานั้นก็ต้องการจุดนี้แต่เรามายังไม่เคยทำทานมาก่อนยังไม่เคยบำเพ็ญศีลมาก่อนแล้วภาวนาก็ยากหน่อยก็ยากแต่เราเมื่อจะยาสายมีเมตตาบริจาคทานมาเรื่อยๆบำเพ็ญศีลก็ง่ายขึ้นแต่เรามีสติสัมปชัญญะศีลดีมีปัญญาภาวนาก็ง่ายขึ้นเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าเรามีภาวนาเจริญกุศลภาวนาที่พระพุทธเจ้าว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีหน้าที่ธุระอยู่สองประการขันธธุระต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาการทั้งด้านโลกและด้านธรรมวิปัสสนาธุระก็ต้องการจะมีธุระหน้าที่ในการปฏิบัติตามวิชาการแผนที่ที่บอกมรรคมันคาไปตามลำดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นการเจริญภาวนาจะด้านภาวนาสองสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องไปลงกรรมฐานก็ขอสรุปใจความว่าเอากรรมฐานเป็นหลักการกระทำให้ฐานะดีให้มีปัญญาให้มีสติมีความคิดมีความรู้เริ่มทำให้ปัญญาแจ่มใสแจ้งชัดด้วยความดีความชั่วของตนนั่นเอง
ความดีความชั่วของตนทุกคนรู้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะยับยั้งช่างผู้ที่มีสติปัญญาได้เพราะฉะนั้นต้องเจริญกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ชัดเจนมากแต่ส่วนใหญ่คนเราทำยังไม่เข้าขั้นตอนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องการจะได้ผลได้อนิสงส์นั้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆโดยเสมอต้นเสมอปลายทำไปก็เกิดกัจจปัญจกกรรมฐานเวลาว่ายืนหนอ5ครั้งเบื้องต่ำปลายผมลงไปเบื้องบนปลายเท้าขึ้นมาก็ต้องทำให้ได้เป็นขั้นตอนขั้นตอนยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจะเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเหยียดขาต้องมีสติถ้าใครทำยืนหนอ5ครั้งได้คนนั้นจะรู้ภาวะรู้วาระจิตของคนได้ที่เราได้จริงได้ตัวจริงขึ้นมาในตัวตนการกำหนดยืนได้ตั้งสติได้แล้วมันจะโล่งอกโล่งใจจะทำอะไรก็ได้ผลเดินจงกรมก็ได้ผลเดินกระชามีสติยับยั้งระลึกอยู่เสมอความรู้น่ะมันทำให้เรารู้ว่าดีหรือชั่วคือตัวสัมปชัญญะปัพพะรู้ว่าดีหรือชั่วแต่เราจะกำจัดได้หรือไม่นั้นต้องมีภาวนาให้เข้มแข็งให้มีสติอยู่กับจิตได้ผนึกบวกกันเป็นหนึ่งได้มาได้เราจะสามารถจะกำจัดความชั่วแก่ตัวได้ถ้าเราไม่สามารถจะทำได้สติไม่พอสมาธิยังอ่อนอยู่ สติก็น้อยลงไปความรู้ก็น้อยลงไปความรู้ซึ่งแต่ลึกหนาบางก็น้อยลงไปจึงไม่รู้จริงเลยก็ไปกลายไปรู้หนังสือที่เราดูอ่านหนังสือธรรมะมากเกินไปแต่วิธีปฏิบัติก็จะทำไม่ได้วิธีปฏิบัตินี่มันวิธีอ่านหนังสือไม่มีตัวให้มันผุดขึ้นมาอย่างจิตใจใช้สะอาดของตนเองจะได้รู้ว่านี่ชั่วหรือดีควรจะกำจัดออกไปหรือไม่ประการใดการภาวนานี่ต้องการจะขัดเกลากิเลสขัดเกลาอำนาจของกิเลสที่เกิดด้วยอำนาจโลภะอำนาจโทสะอำนาจโมหะที่มันเกิดเป็นจริตผิดธรรมดาทำให้เราหนองหลงไหลชายชอนลงไปสู่ภาวะอันที่ต่ำเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดได้ว่ายืนหนอนี่ยังไม่มีใครทำได้สนิทแต่ประการใดถ้าทำได้แล้วจะเห็นวาระจิตของคนชัดขึ้นเขาเรียกว่ารู้จริงว่าเห็นคนเดินมาตั้งสติไว้แล้วก็จะอ่อนออกบอกหน้าใช่เป็นคนนี้มีสายดีไม่ดีคนนี้หัวขาดต้องตายก็ไม่ผิดแบบแผนแต่ประการใดแต่ยังมีน้อยคนที่จะทำได้ก็เนื่องจากก็เหตุใดเพราะทำแล้วก็เลิกไม่ติดต่อมันไปตามมันดับทำแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกจึงไม่รู้จักภาวะของตนสมาธิก็เสื่อมซามลงไปไม่มั่นคงสติก็พลาดจิตก็เหลวแหลกแตกลานไปตามสภาพเหมือนเดิมจิตไม่เข้าขั้นจิตก็ไม่ถึงที่หมายตามความประสงค์แล้วจิตมันจะกลับไปที่เดิมได้จิตกลับที่เดิมก็กลับไปหาโลภะกลับไปหาโทสะกลับไปหาโมหะแล้วก็ไม่มีสติปัญญาเหมือนอย่างที่เราเจริญกุศลภาวนาอยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเหล่านั้นต้องมีธรรมะประจำจิตก็คือมีสติประจำใจกำหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วรับรองเรียบร้อยอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่ด้วยความเป็นปกติดีและเราก็จะไม่เหลวแหลกแตกลานจิตจะไม่ผันแปรเปลี่ยนพักจิตจะอยู่ในหลักของสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาจิตจะมีศีลมีสติควบคุมดีตลอดการชีวิตจะมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องหลักของผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะทำไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะรู้วาระจิตได้ถ้าทำได้เข้าขั้นมีสติดีสัมปชัญญะดีเราจะแผ่เมตตาจะอุทิศสิ่งกุศลให้ลูกก็เรียนหนังสือเก่งที่จะแผ่ปวงกุศลให้บิดามารดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วสู่สัมปริยภพก็มาได้ปรารภปัจจุบันนั่นเองก็จะได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาถ้าทำไม่ได้ฝึกไม่ถึงขั้นและจิตไม่เป็นกุศลญาณทัศนวิสุทธิไม่เกิดขึ้นจิตไม่ใสใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วจะแผ่เมตตาได้ยาก
แผ่เมตตาจึงไม่ถึงขั้นเมตตานั้นที่เราจะแผ่ไปให้คนทั่วไปสัพเพสัตตาอันนั้นเป็นหลักวิธีการแต่โดยวิธีปฏิบัติจะมีเมตตาครบมีศีลครบโดยการปฏิบัตินั้นสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีและปัญญาก็เกิดขึ้นคนที่จะแผ่เมตตาให้ถึงขั้นถึงเป็นตัวหนังสือก็ได้แผ่เมตตาไปยังวาระจิตของบุคคลที่จะรับได้ก็ไม่ยากเลยแต่เราก็ทำกันไม่ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันเข้าไปหากิเลสอาสวะไม่หมดสิ้นในขณะนั้นเมตตาไม่มันยังเกี่ยวปนคือความต้องการของคนที่เมตตาคนที่ไร้เมตตานั้นคนนั้นจะมีกิเลสปะปนเรียกว่าเมตตาเกี่ยวปนไปด้วยนานาประการเมื่ออย่างความสุขเกี่ยวปนไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นความทุกข์ก็ยังอยู่กับเรามากมายกายกองแต่เราไม่สามารถจะกำจัดความทุกข์ออกจากจิตใจได้มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ความเดือดร้อนมันมีแต่ความหายนะตลอดรายการไหนเลยเราจะทำถึงขั้นนั้นได้เราจะเริ่มกุศลภาวนามันเดินจงกรมโยมกลับไปบ้านก็เดินจงกรมก่อนเสมอส่วนมากมักง่ายไม่เดินจงกรมเอานั่งเลยสมาธิจะได้ยากการกำหนดก็จะช้าล่าช้าเวลาไปถ้าเราเดินจงกรมเป็นประจำแล้วก็นั่งเป็นประจำแล้วต่อการปฏิบัติมันก็จะได้เพิ่มขึ้นจิตใจจะไม่สู่ที่ต่ำจิตใจมันจะค่อยๆขึ้นไปเหมือนเราขึ้นให้สูงสุดต้องขึ้นจากขั้นต่ำไปตามระดับถึงยอดภูเขาได้การเจริญกรรมฐานบางคนทำมั่งไม่ทำมั่งแล้วก็มาเข้ากรรมฐานออกไป2วัน3วันก็ทำอะไรยังไม่ได้ผลยังไม่ได้อนิสงส์จากประการใดพอฝึกเข้าใจแล้วมีนิสัยปัจจัยบ้างก็ไปทำที่บ้านได้เราเจริญกุศลภาวนาให้จิตใจเข้าขั้นโดยมีสติเป็นประจำสัมปชัญญะเราก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาการนะการแก้ปัญหาก็ง่ายขึ้นในเมื่อโอกาสใดมีปัญหาอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะแก้ได้บางคนเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ตอบได้โดยทำกรรมฐานไม่ได้ทำกรรมฐานนี่เป็นประจำชีวิตเกิดขึ้นมามันก็จะแก้ไขไอ้ที่คลุกร้อนหรือความเศร้าหมองใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ยากเลยแต่เราไม่ใช่ธรรมะปวดเราก็ไม่ได้กำหนดคิดแล้วก็ไม่ได้กำหนดจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่กำหนดสุดท้ายเราทมขมขื่นก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้ตั้งสติไว้เลยไหนเลยก็จะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมว่าเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ไม่รู้แต่สุดสรุปแล้วสามประการเคยพูดมานานแล้วทำกันยังไม่ได้ระลึกชาติในชีวิตก็ยังไม่ได้แล้วไหนเลยละกฎแห่งกรรมว่าตัวเองทำอะไรไว้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสติไม่พอสติยังไม่พอสติยังน้อยมากยังไม่เต็มและสมาธิก็เฉียดไปเฉียดมายังไม่เข้าขั้นของสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็เพียงแต่คณิกะสมาธิเท่านั้นยังไม่เข้าขั้นเข้าตอนและขาดสติด้วยไหนเลยจะรู้กฎแห่งกรรมที่ว่าตัวทำอะไรไว้ก็ไม่รู้เลยนะทำกันเล็กๆน้อยๆมันจะไปรู้อะไรอันนี้เป็นขอฝากไว้ส่วนมากเอาไปทิ้งกันหมดเป็นที่น่าทึ่งได้มากธรรมะนี่แปลว่าการปฏิบัติให้มีสติธรรมะการปฏิบัติให้รู้ความอดทนธรรมะการปฏิบัติต้องทำใจให้สะอาดหมดจดทำใจให้อดทนทำใจให้ต่อสู้กับเหตุการณ์ทุกข์ยากลำบากทุกประการก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปนั่นไปได้อย่างน่าอนุโมทนาถึงจะเรียกว่าธรรมะธรรมะคือตัวมีสติดีสัมปชัญญะดีกำหนดได้มันจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีการกำหนดบางทีก็ไม่ได้จังหวะเช่นพองท้องยุบก็ไม่จังหวะก็หายใจสั้นมั่งยาวมั่งไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายสมาธิเกิดได้ยากสมาธิเกิดได้น้อยมากต้องมีสติน้อยสมาธิก็น้อยไปด้วยเลยความรู้ในปัญญาก็หายไปเลยกลายไปรู้ทางโลกีรู้ทางอิจฉาริษยากันผู้พยาบาทฆ่าจะเวรกันต่อไปแล้วจะขอเอาโหสิกรรมพระภัยก็ไม่เป็นผล
ไม่เป็นมรรคเป็นผลแต่ประการใดก็ขอฝากไปให้มันสวดมนต์ภาวนาตั้งสติไว้ทุกเมื่อจะทำอะไรก็มีสติตลอดเวลาการจะหยิบโน่นถ้วยนี่ก็มีสติจะทำอะไรก็คิดก่อนทำอะไรก็ตั้งสติไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินงานทำการแก้ปัญหาก็เกิดเฉพาะหน้าก็แก้ไปได้ตามขณะนั้นปัจจุบันนั้นอดีตก็เราไม่รู้ฟื้นเรื่องคนอื่นเราก็อย่ามาคิดกิจชอบเราก็ทำในกิจประจำวันของเราให้มันเสร็จพลันทันเวลาอย่าให้ไปเสียสมองเปล่าไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลจะประการใดอนาคตในวันข้างหน้าอย่าไปมั่นจับมั่นคั่นให้มันตายคิดว่ามันจะได้ความหมายตามอนาคตที่ตั้งใจไว้มันจะเสียท่าเสียทีจะสร้างความดีไม่ได้มันจะผิดหวังมันจะเสียใจตลอดชีวิตถึงต้องเอาปัจจุบันธรรมเข้าไว้ก่อนทำอะไรก็ให้เป็นปัจจุบันไว้ขออนุโมทนาที่ญาติโยมกลับไปแล้วมันทำมันใช้มันมีดมันรับมันใช้มันก็คมอยู่ตลอดเวลาการมีดไม่ใช้มันก็เป็นสนิมแต่เหมือนจิตใจขาดสติมันก็เป็นสนิมในใจมีแต่ความไม่สบายครอบครัวไม่มีความสุขลูกก็ไม่เอาเนื้อเอาใจแต่ประการใดเที่ยงพ่อเที่ยงแม่ไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนนั่นเองแต่คนไหนรู้เข้าใจรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งคือการกระทำไม่ใช่รู้มากดังที่กล่าวรู้นั่งถือนั่งหารู้หลักธรรมกันมากหลายแต่ไม่ใช่รู้ตัวปฏิบัติรู้ปฏิบัติต้องรู้จริงต้องแสดงออกมาให้เขาเห็นได้จะแสดงออกให้เราทราบว่าเนี่ยควรจะแก้ปัญหาหรือไม่ควรแก้ปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างไรหาความสุขสนุกในครอบครัวไม่ได้แล้วคนเราสร้างแต่เวรสร้างแต่กรรมสร้างแต่การกระทำที่เลวร้ายต่อไปข้างหน้าและมากมายมากมายถึงกับตัวมากมายไม่มีการเห็นกับส่วนร่วมกันหรือสามารถคือปลองดองกันเลยเห็นกับตัวตลอดเลยการคนประเภทนั้นไร้ธรรมะขาดเหตุผลไม่เป็นคนที่สนใจธรรมะแต่ประการใดแต่สนใจอยากรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะประจำใจเหมือนรับศีลปากก็รับได้จิตใจไม่รับถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐานศีลไม่ปกติจะมีอยู่กับจิตใจเรายากมากนี่ขอฝากญาติโยมไว้โดยทั่วหน้ากันก็ขออนุโมทนาสาธุการแต่ท่านทั้งหลายที่จะไปบำเพ็ญกุศลมาจะเรามาปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาดีที่สุดไม่มีอะไรเท่ากับการเจริญพระกรรมฐานแล้วสูงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถจะให้แก้กรรมวิธีได้สามารถจะมีนโยบายสร้างสรรค์ในครอบครัวให้ได้ดีได้ดีให้ลูกมีปัญญาทุกคนโดยทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันและทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิภาณธนาชานสมบัตินึกถึงถึงประการใดสมความมุ่งมาตัฐนาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญภิกษุนวกะเถรามหาเถระเมตธรรมจาริกทุกท่านและญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยทั่วมากันท่านได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทำได้ยากมากคนที่รู้ธรรมมีมากต่อการปฏิบัติธรรมมีน้อยการสร้างความดีของพุทธศาสนิกกระทนนั้นก็มีน้อยการสร้างความไม่ดีมีมากกว่ากันคนเราจะมีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันเราสร้างความไม่ดีไว้มันก็เกิดความทุกข์เราสร้างความสุขความเจริญคือสร้างความดีนั่นแหละมันก็ทำให้เราเจริญลุกไปข้างหน้าได้แต่การสร้างความชั่วทำตัวไม่ดีมันก็ได้รับประกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติ
เรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาสอนให้เราสร้างความดีละความชั่วสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีปัญญาคำสอนว่าชัดเจนมากส่วนมากจะได้คำนวณได้เลยว่าผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจผิดคิดมาแก้กรรมอย่างที่พูดมาวางแล้วแล้วก็ถือว่ามาสักหน่อยสัก3วัน7วันแล้วก็คงจะดีได้เลยทีเดียวก็ลำบากยากที่จะดีได้ก็เราสร้างความดีไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายมันมีกระบอนกระแบนเป็นกระกรองกระแตนเป็นวักเป็นวางเป็นโยนเป็นกรรมที่เรานี่ก็ทราบปัญญ์เองเมื่อเราจะมาบ่นว่าเราสร้างความดีไม่ยังดีมันยังดีกำบังบ่นยังไงก็แก้ไขไม่ได้ก็การสร้างความดีนั้นทำได้ยากมากไม่ใช่ของง่ายแต่การสร้างความชั่วทำตัวให้เหลวไหลเลอะเทอะเปื้อนนั้นก็ทำได้ง่ายไม่ยากนักดีชั่วประการใดมันอยู่ที่จิตใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทำทุกจิตใจทำใจให้สบายทำใจเป็นปกตินั่นก็คือปฏิบัติศีลปฏิบัติกรรมฐานเจริญปฏิปทานสี่ความดีก็จะเกิดทุกวันถ้าเราไม่มีสติแล้วขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวแล้วความดีมันก็จะเกิดไม่ได้มันจะเกิดความไม่ดีทุกวันบางครั้งอารมณ์ดีก็สามารถจะสร้างความดีได้บางครั้งอารมณ์มันชั่วก็ไม่สามารถทำตัวให้ดีได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงยากยากมากเพราะการสร้างความดีนั้นก็ยากเช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจสร้างความดีหนีความชั่วได้เมื่อใดเราถึงจะได้ผลเพราะการสร้างความดีต้องละชั่วได้ไปทำบุญนี่ก็ต้องละบาปให้ได้ถ้ายังเป็นบาปมีบาปติดตัวมาบุญมันจะไม่สิ้นสุดอยู่ในจิตใจที่มีความสุขได้ความสุขนั้นเกิดจากบุญนั้นนี้เหมือนกันเพราะบุญนี้มีอยู่กับท่านผู้ใดบ้างบุญนั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีการเสื่อมกับประการใดถ้าเรามีสุขกายสุขใจการสุขกายสุขใจนั้นก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างมันก็ไม่พบความสุขมันจะพบแต่หายนะสุขใจก็เลอะละเลอะเทอะละเหลือมเหลวไหลต่อไปมันก็จะละเหลือมเป็นไปมันไม่แน่นแน่นจิตใจไม่มั่นคงจิตใจขาดสมาธิมันขาดความมั่นคงเพราะความจิตใจมั่นเนี่ยต้องสร้างมันจังถ้าไม่สร้างไม่ทำจิตมันก็ไม่มั่นเราก็ไม่มีหลักฐานไม่มั่นคงไหนเลยเราจะรู้เหตุผลในชีวิตของเราได้อันชัดเจนเพราะฉะนั้นการสร้างความดีเนี่ยยากมากมันจะสร้างก็ได้ง่ายอย่างที่โยมมาแค่สองวันบางคนวันเดียวกลับแล้วทนไม่ไหวอดทนไม่ได้เงินเสื่อมเงินขาดเก็บของเข้ากระเป๋าเดินทางกลับไปโดยไม่บอกลาก็มีเยอะก็เนื่องจากอดทนไม่ได้มีแหละทั้งหลายเอ๋ยสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้ถ้าเราลงทุนความลำบากไม่ได้คิดว่าความดีมันจะง่ายมันไม่ง่ายแล้วต้องยากต้องลงทุนลงทุนความลำบากอดทนขันติธรรมบางคนมาละเดินกระทบกระเทือนพอหน่อยกลับบ้านเลยไม่ได้ผลตัวการใดก็สร้างความดีมันจึงจะยากถึงนั้นยากคือไม่อดทนจะมีหลักมีบนชี้แจงแสดงไว้ว่าสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากให้ได้สร้างความชั่วครอบลงทุนความสบายนี่พูดมานานแล้วก็ไม่ชัดเจนหรือคนที่สร้างความดีลำบากทุกอย่างทนได้ทั้งนั้น
ถึงจะพบของจริงพบของดีคนที่สร้างความชั่วอปูนหมายหัวไว้ได้ชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการนอนฝึกที่เป็นส่วนเป็นประโยชน์ของตนจะกระเสือกกระสนทะเลทลายทะลักออกไปนอกกู้นอกทางนึกใช่การเวลาของตนเลยก็มาดาวผลเลยก็ขยันไปนอกหน้าที่การงานยังมีความประมาทชีวิตอยู่มากหลายไม่มีสติปัญญานี่แหละอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความพลาดพลั้งทำอะไรก็พลาดทำอะไรก็ไม่ได้ผลทำอะไรก็ไม่ได้อนิสงส์ที่หลังมาไหลมาเทมาถึงจะเรียกว่าอนิสงส์อนิสงส์แห่งความดีเนี่ยมันหลังมาไหลมาเทมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราในจิตใจจิตใจก็สบายมีแต่ความสุขถึงจะมีความทุกข์มากก็แก้ไขได้ว่าเราลำบากมามากแล้วเมื่อเราเป็นเด็กมืออุดมตามคือลำบากลำบนอย่างไรก็ต้องทนมาจนบัดนี้นะถึงจะมีคติธรรมจะเลี้ยงไว้ทางสามาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นชราเท่าชะเลแต่ชราก็สามารถจะทนต่อลำบากได้ทนต่อร้อนหนาวก็ได้แดดแผดเผาก็ทนได้ร้อนนักหนาวนักเราก็ทนได้ตลอดเลยการคนที่การความดีนั่นเขาลงทุนลำบากได้ทุกอย่างสมองก็ยิงปิงกระชาอยู่คนไม้หาความสงบก็สามารถจะทำได้เราจะทุ่งเดงถือสัจจะว่าไม่นอนตลอดคืนก็สามารถจะทำได้แต่ไม่ทำกันเพราะอะไรจึงไม่ทำเพราะมันกลัวลำบากกลัวความยากกลัวความทุกข์กลัวความเดือดร้อนมาประการต่อแล้วก็วิ่งไปหาความทุกข์วิ่งก็ไปหาความเดือดร้อนวิ่งก็ไปหาความลำบากความยากเกิดขึ้นและเดือดร้อนมาประการไหนเลยได้ผลกระทบของจริงในความสุขของชีวิตของท่านทั้งหลายเลยบักจะไม่มีโอกาสแล้วดังนั้นคนเราที่จะสร้างความดีได้เนี่ยต้องลงทุนมากลงทุนความลำบากอดทนขันติธรรมต้องมีการต่อสู้คือกับความยากคือกับความลำบากนานาประการได้เจือหัวหยดลูกคางก็ทนได้เหยื่ออาเผื่อต่างน้ำก็ทนได้อย่างนี้ถึงจะพบของจริงพบของดีในตัวเองของดีนี้ก็ไม่ต้องไปหาสวรรค์หาที่ไหนมีอยู่แล้วแต่แล้วก็เกียรติค่าจะหน้าที่ไม่เอาความดีมาใช้เอาแต่ความชั่วมาใช้ตลอดเลยตาไหนเลยว่าการจะพบของดีขึ้นมาเป็นความจริงอยู่ในใจมันจะไม่มีความจริงเลยคนชั่วนั้นมันไม่มีความจริงใจทำอะไรก็เหลวไหลทำอะไรก็ไม่เป็นหลักฐานทำอะไรก็ไม่มั่นคงชีวิตจะเป็นพึ่งเป็นที่พึ่งของตนก็ยากมากพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอัตตาหิกโนนาโถนั้นตนเป็นที่พึ่งแน่นอนไม่ใช่อื่นใดและไม่ต้องไปพึ่งกับผีตัวกับพระเราจะเห็นได้ยินพระท่านสวดมนต์ว่านัตถิโนสรณังอัญญังพุทโธธัมโมสังโฆเมสรณังวะลังเอโตนะสัจจวัตถุนะโหตุเตชยมังคลังท่านสวดมนต์ใกล้จะจบเราจะเริ่มพระพุทธมนต์บ้านใครก็ตามเขาจะต้องสวดบทนี้เสมอไปว่านัตถิโนสรณังอัญญังเป็นต้นแปลความง่ายๆก็บอกว่าที่พึ่งเองไม่มีกล่าวก็ผีเป็นที่พึ่งไม่ได้คนอื่นก็เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ยากเราต้องพึ่งตัวเองยึดเหนี่ยวพระรัตนกายเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตหรือพุทธังเครนังขัดฉามิธรรมังเครนังขัดฉามิสังฆังเครนังขัดฉามิเป็นที่พึ่งได้คือคุณพระพุทธเจ้าสามคุณพระธรรมสามคุณพระสงฆ์สามเรียกว่าสามสามเก้าเอาไปข้างหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเขาจะเห็นได้ว่าพระปางเลสพุ่งสถือเป็นปางเดินปางพุทธลีลาปางเต้าหน้าปางเจริญปางรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรเขาต้องเดินไม่ใช่นอนไม่ใช่นั่ง
เนี่ยพระปางพุทธลีลาเขาจึงเรียกสายยาว่าพระทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรพระทุ่งเศรษฐีลำพูนมากพระทุ่งเศรษฐีสุโขทัยบ้างพระทุ่งเศรษฐีสุพรรณบุรีบ้างเรียกกันไปทางการสามสมัยพระสุโขทัยพระอู่ทองพระเชียงแสนเป็นต้นแสนจะสุขสุโขทัยจะมีความสุขอีเลิศดูไม่จิตพระอู่ทองก็เป็นก็อู่น้ำอื่นผ้าเงินทองไหลมามีเป็นฉายาเป็นชื่อที่เรียกกันโดยวิธีปฏิบัติแล้วมันหมายความว่าเอาพระสามสมัยมาตั้งในบ้านพระอู่ทองพระเชียงแสนพระสุโขทัยตั้งแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขพระสุโขทัยก็อยู่เย็นเป็นสุขแสนจะสุขแสนจะมีอู่ข้าวอู่น้ำเงินไหลนองทองไหลมาเอามาตั้งบูชาแล้วก็บูชาไปเรื่อยๆอยู่เฉยๆพระท่านก็ช่วยไม่ได้พระอู่ทองท่านก็ช่วยไม่ได้พระสุโขทัยก็ช่วยไม่ได้พระเชียงแสนก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองทางน้ำแต่พระเชียงแสนเนี่ยทำมินลำขันแสดงว่ากายเข้มขังจิตใจเข้มขังสุโขทัยเต็มไปด้วยเมตตามีความปรารถนาดูอู่ทองเต็มไปด้วยสุโขทัยเต็มไปด้วยเมตตามีความปรารถนาดีอู่ทองเต็มไปด้วยเมตตาอารีไอรอบเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เงินไหลนองทองไหลมาอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมะเงินที่จะไหลมาทองที่จะไหลมาต้องมีธรรมะประจําจิตประจําใจก็จะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้เป็นต้นการเจริญพระกรรมฐานน่ะหาที่พึ่งให้กับตัวเองการเจริญกรรมฐานต้องการมีเข้าถึงคุณประสิทธิ์ตนกายมีพระพุทธเจ้ายึดเหนี่ยวไว้ทางใจคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณเราก็จะได้อิ่มใจมีที่พึ่งแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสรณะที่พึ่งเพราะเราต้องสร้างความดีต้องละความชั่วให้หมดอย่าจิตใจลามกสกปรกอีกต่อไปทำใจให้จิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์มันทองคำธรรมชาติที่หล่อแล้วนี่คือที่พึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าทำคำสอนเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนของตนไม่เอาตนไม่เอาเหนือเอาใต้อัตตาเจโนภานาโถไม่เอาแล้วก็ไม่ได้ผลไม่ได้อนิสงส์กับประการใดสังฆรัตนะแต่ว่าประเสริฐมีประสงค์เป็นที่พึ่งที่พึ่งของเราคือประสงค์จึงรักเถิดตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นวนาบุญของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของเราเป็นรูปแบบที่ดีเห็นรูปธรรมนามธรรมมันชัดเจนแล้วก็ทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคือได้ดีสร้างตนเองให้ดีสอนตัวเองให้ได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นได้นี่คือคุณค่าของประสงค์รวมลงอยู่ในจิตใจของท่านแล้วท่านจะต้องมีที่พึ่งได้แล้วคือสรณะที่พึ่งท่านต้องสวดว่านัตถิโมสรณังอันยังเป็นต้นสรณะที่พึ่งเองไม่มีผีกับเจ้าเป็นที่พึ่งได้เลยเดี๋ยวนี้ไปไหว้ผีกันไปไหว้เจ้าเข้าทรงผีบอกยังไงก็เชื่อผีเจ้าเข้าทรงบอกยังไงก็เชื่อเจ้าขาดรัตนกาลขาดความดีไปมากไปไหว้ผีนั่นแหละคนเดินชาวพุทธศาสนิกไปชอบนับถือผีไปนับถือเจ้าแต่เจ้าเราก็เคารพผีปู่ย่าตายายถึงเราจะต้องเคารพแต่นี่มันผีที่ทั่วไปเนี่ยผีสางนางโกงถ้าเจอผีมันจะเจอสางเจอนางก็จะต้องโกงโกงตลอดเลยการผีสางนางโกงตลอดมีหรือท่านจะไปคบค้าสมาคมได้แต่ไรเหตุผลจะไม่มีอนิสงส์จากประการใดนี่แหละท่านทั้งหลายการที่ท่านมาเจริญกรรมฐานมหาที่พึ่งทางใจใจคอไม่สบายมาบ่นบอกว่าพ่อเจ้าขาดิฉันจะขอลากลับบ้านไม่สบายใจนี่มันโง่ที่สุดไม่สบายใจเรื่องรักกรรมฐานพัฒนาตัวเองถึงจะเกิดความสบายใจท่านไม่สบายใจแล้วท่านจะลากลับบ้านท่านจะไปเที่ยวกันบอกว่าฉันจะต้องไปเที่ยวสักพักหนึ่งสบายใจแล้วก็กลับมาวัดอภิวันใหม่โง่ที่สุดโง่บัดซบ
ง่อย่างง่อหัวไม่ขึ้นฉันไม่สบายใจจะต้องพาเพื่อนไปเที่ยวสักพักนึงแล้วก็กลับมาใหม่ฝ่ายโยมผู้ชายก็ไม่สบายใจก็หาเลขเพื่อสบายออกไปทิ้งเดิมสุรายาเมาให้มันสบายใจนั่นแหละวิ่งไปหาความทุกข์ไม่ได้วิ่งไปหาความสุขจากประการใดแล้วโยมผู้หญิงอ่ะตะทวนก็ไปเที่ยวเมืองนอกบอกไม่มีความสบายเลยในครอบครัวเนี่ยฉันต้องขอลาไปเที่ยวก่อนแล้วก็มานั่งปฏิบัติโง่บาครบต้องเสียเงินค่าเครื่องบินเสียเงินค่ารถขับทัวร์แต่พาไปเที่ยวยุโรปและเอเชียและสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวกันก็เสียเงินไม่ได้มีธรรมะประจำจิตประจำใจเลยคนโง่ถ้าหากว่าไม่สบายใจมันทุกข์กับตองนางกรรมฐานเดินตรงๆเข้าตั้งสติเข้าเดี๋ยวมันก็สบายใจเดี๋ยวมันก็พ้นไปเสียจากกองทุกข์นั่นแหละประการได้ระงับทุกข์ระงับโศกระงับโลกระงับภัยระงับเสมียดจังไรได้คือการเจริญสติปัฏฐานสูงถึงจะระงับได้ยังยืดถึงจะถูกต้องโยมอีกหลายคนที่โง่ไม่สบายใจอยู่สองคืนทนไม่ไหวตั้งมั่นใจเหลือเกินว่าจะมาอยู่เจ็ดวันอยู่ไม่ได้แล้วกลับแล้วกลับแล้วฉันอดทนไม่ได้เอาละคนประเภทนี้มาอยู่ดีข้างตายออกแขกไม่ดีบอกเรื่องไม่ดีตั้งแต่ต้นแล้วต้องเล่นตลอดไปทั้งชีวิตหาไม่เอาดีไม่ได้เลยเป็นคนดีในสังคมไม่ได้เป็นลูกที่ดีของบิดามารดาไม่ได้แล้วก็เป็นศิษย์หรือครูอาจารย์ไม่ได้เลยคนประเภทนี้ไร้สาระยักษ์ชาคุระบทมีความทุกข์กลุ่มใจหาความสุขในครอบครัวไม่ได้กระทั่งที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีบุญวายหนอที่มีขัดข้องหนอเดินบ่นไปเรื่อยๆใกล้ๆที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สับพระสำเนียงเสียงใครหนอมาบ่นว่าที่มีบุญวายหนอที่นั่งขัดข้องหนอไม่มีความสุขหนอพระพุทธเจ้าจึงเปล่งวาจาออกไปรับตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเชิญได้เข้ามาได้ณบัดนี้นี่ยัชชะอุรบทจึงเข้าไปไปหาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เจริญสตินี่เองพระพุทธเจ้าจึงได้แผ่เมตตาสอนธรรมะให้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังล้นกล้าล้นกระหม่อมให้ชาวโลกเป็นทุกข์ยักษ์ชาปุรบุตรจึงชื่นอกชื่นใจหายทุกข์หายวุ่นวายจึงขอบวชในประสาทนะเบเกหิเอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องมีอุปชาอาจารย์ไม่ต้องมีคู่เครือกรรมวาจาก็สามารถบวชได้โยมผู้หญิงก็บวชได้ไม่ต้องมีคู่สวดไม่ต้องมีอุปชาบวชก็บวชได้บวชแบบเนกขัมมะมาเจริญกรรมฐานเนี่ยบวชต่อหน้าพระพุทธเจ้าละฟังให้ดีผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นปฏิบัติธรรมนี่แหละต่อหน้าพระพักละผู้นายไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะเห็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรแต่ก็ไม่หมายความว่านางแล้วเห็นพุทธเจ้าแล้วมาแล้วก็ชื่นอกชื่นใจไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจว่าเห็นว่าปัญญาคุณเห็นพระภิกขุที่คุณเห็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เต็มล้นเปี่ยมอยู่ในจิตใจนั่นแหละเบิกบานหันสาพุทธะเตือนเถิดชาวไทยเติมเธอชาวพุทธไม่หลับไหลไม่เหาะเลื่อนหลงแล้วไม่งงงวยชีวิตจะไม่ง่วยมรณาไม่มีการตายแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายต่อไปไม่มีการพลาดพลาดจากของไปที่รักที่ชอบใจอีกต่อไปนั่นคือการผ่านมีความหมายชัดเจนแล้วแต่คนเราไม่ทำกันมีญาติท่านทั้งหลายเอ๋ยที่มานั่งกรรมฐานกันถ้าหากว่ามาหลายรถหลายเรื่องเดี๋ยวพุทโธมั่งอรหังมั่งมาจากคำนาโทนมั่งคำนาไม่ได้ผลเลยนะไม่ได้ผลบอกให้นั่งหายใจเข้าพองหายใจออกยุบไม่เอาซะแล้วไปนั่งพุทโธแหละเดี๋ยวเดินขวาย่างซ้ายย่างไม่เอาตาพุทเหยียบโทเหยียบพุทไปอย่า
นี่นะที่วัดนี้เองนะเลยไม่ได้อะไรเลยจับปลาตั้งกี่มือเนี่ยเลยก็หาหลักฐานไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรเลยถ้าผู้ใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยได้ผลขอให้มีศรัทธาปฏิบัติขอให้มีวิริยะมีความเพียรตั้งสติไว้ตลอดเลยการแล้วก็ฝึกมั่นในสมาธิพลังงานเกิดคือปัญญาเกิดแน่นอนแล้วก็ได้ผลดีกว่าคนเก่าๆที่ไปปฏิบัติกันวัดโน้นออกวัดนี้เพื่อบุญวัดโน้นบวชชีพราหมณ์วัดนั้นให้พระเทศกันมากมายเป็นการเทศไม่พักเดี๋ยวก็แจกรองทอดกระถิ่นบ้างทอดผ้าป่าบ้างเลอะเทอะไปหมดแล้วเลยก็จิตไม่สงบมาบอกลาลบคำกับบริการใดท่านจะได้บุญตรงไหนหรือมาที่นี่กันหลายประเภทเยอะเกินมาอยู่สองวันกลับแล้วว่าไม่สบายต้องไปชวนเพื่อนไปเที่ยวก่อนนี่แหละคนโง่คนเสียเงินเสียทองการปฏิบัติไม่ต้องเสียอะไรเลยขอให้ท่านปฏิบัติจริงๆหน่อยได้ไหมท่านจะได้ของจริงต่อประพักมาฟังธรรมต่อประพักคือเจริญพระกรรมฐานนั่นแหละฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะได้ฟังเคยกล่าวไว้ชัดเจนผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นถึงจะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นปฏิบัติธรรมจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจพระธรรมเจ้าอยู่ในจิตใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ในจิตใจของท่านรัตนากายตลอดชีวิตชีวิตท่านจะไม่อับเฉาชีวิตท่านจะไม่เบาปัญญาชีวิตจะไม่เป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยเนี่ยคนที่มาเนี่ยเป็นมนุษย์เถิดมนุษย์บุรุษโคมลอยหลายคนลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวก้าวก็ไม่มีที่เกาะออกก็ไม่มีที่เก็บไม่เฉดเฉาะต่อให้ลึกซะก่อนแล้วก็มานั่งได้อะไรฮะมานั่งคุยการนินทากันเรื่องท่านจะได้อะไรหรือท่านจะได้บาปติดตัวท่านไปบาปเนี่ยคืออะไรพูดให้ง่ายเข้ามาก็คือเดือดร้อนคนที่คนเดือดร้อนในจิตทำอะไรไม่เป็นผลเป็นมรรคไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นหนี้เป็นสินเขามากหลายไม่มีสติปัญญาจะไปแก้ไขถ้าจะเลิกกรรมฐานอดทนได้ต่อสู้ด้วยความทนทุกข์ทรมานลำบากยังไงก็ต้องสู้นี่เนี่ยสร้างความดีต้องลงทุนความลำบากได้ไอ้คนสร้างความชั่วเนี่ยมันลงทุนความสบายเอาปูนหมายหัวไปก่อนดีไม่ได้ตลอดกระทั่งตายเชื่องทึงตายเชื่องทึงคือตายไม่เป็นท่ามองเพิ่มแปลว่าตายแล้วก็ไม่เป็นท่าไม่มีความดีติดตัวไปเรียกว่ามองเพิ่มเชื่องทึงตายยังเชื่องทึงตายยังเยือยังขึ้นนิ่งขึ้นมาร้อนอกร้อนใจตายก็เรียกว่าตายเชื่องถึงตายร้อนอกร้อนใจไม่มีโอกาสมีธรรมะประจําจิตประจําใจแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากมาเร็วๆนี่หนีกลับไปก็มือนะมาถึงพอได้ข่าวว่าเขามีระเบียบอย่างนี้เขาหนีเลยเฮ้ยวัดนี้เป็นเรื่องเลยมีระเบียบต้องมีบัตรประชาชนด้วยแหละต้องมีไอ้นามด้วยแหละต้องมีอันนี้ด้วยต้องมีใครรับรองด้วยแหละถ้าเรารู้จากการรู้เสียงนอนไปเต็มก็ไม่มีก็ได้ไอ้นี้บาตรประชาชนเนี่ยโยมไปไหนไม่มีบาตรไปเขาจะจับเอาเนี่ยเขาจะหาว่าคนหลักลอยตำรวจเขาจะรู้จักเหรออะไรทำนองนี้เขาต้องจับตักตัวไว้ก่อนแล้วมีคนเนี่ยประเภทคนร้ายหรือคนดีก็ยังไม่รู้เพราะไม่มีบาตรประชาชนอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่เขาเปลี่ยนบาตรขอบาตรอย่าไปว่าเขานะแต่หากว่าไม่ชี้ก็มีใบรับรองมาถ้าไม่มีถ้าเรารู้จักกันมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีเดือดร้อนนี่เข้าใจคำนี้ด้วยเข้าใจคำนี้มาอยู่แค่เจ็ดวันอยู่ต่อได้ไหมก็เขามีหลักอยู่เจ็ดวันกำหนดเขาแต่เราจะอยู่ต่อจะเจริญกรรมฐานให้มันมากกว่านั้นถ้าทำได้ดีแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเป็นกรณีพิเศษไปสำคัญนั่งสามวันเที่ยวไปแล้วหลังวัดมาวัดเดินกันเดี๋ยวไปตลาดมั่งเดี๋ยวไปซื้อของมาทำบุญมั่งถวายสังฆทานมั่งถ้ายังมีมาเห็นด้วยมาเห็นด้วยก็ควรให้กลับไปเถอะสามวันก็กลับไปเถอะมันไม่ได้ผลมาทำไมเล่ามันเสียเงินค่ารถมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลแต่ประการใดออกมันนี่ชัดเจนมากแต่บางทีบัตรประชาชนไม่มีเราก็ไม่รู้ห้ามเราไม่รู้จักกันนะถ้ามีคนรับรองมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะเพราะเขาไม่รู้จักการไม่เห็นนอนไปเตียงเพราะอะไรที่มันมีปัญหามาก
บางคนเมื่อมากับนักปฏิบัติมาลักเงินลักทองเขาลักกระเป๋าเขาไปหยิบเรื่องนี่คนประเภทนี้แถมเอายาเสพติดมากินกันอีกด้วยไม่อยากต้องปวดขันอย่างนั้นโยมอย่าว่าเขาเลยนะเขามีหลักปฏิการเขาอย่างนั้นก็ควรปฏิบัติตามถ้ามันไม่มีอะไรมาเลยก็ไม่เป็นไรมาหาจะมาก่อนรับรองให้ต้องรับรองไม่ใช่ว่าทำให้เสียหลักอธิกาเขาที่ตั้งเขาไว้เขาไม่รู้จักมันอาจจะมีคนแตกปลอมมาเนี่ยมีหลายครั้งแล้วมาเข้าห้องเดียวกันแต่งตัวเขาสวยด้วยเลยมาลักกระเป๋าเขาไปเลยลักแหวนเขาไปลักสร้อยทองเขาไปนี่แหละมันมีปัญหาอย่างนี้จึงต้องกวดขันเข้มงวดกันหน่อยอย่าว่าเราเลยอย่าว่ากรรมการเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้หลายครั้งหลายคราวเกิดมาแล้วมาเรียนกับคนดีๆมาหาคนที่มีบางคนก็มีประเภทหนึ่งแต่งตัวขับรถเต้นมาอย่างดีมาหาสาวแค่เด็กรุ่นจะเอาไปทำงานไปอยู่กันหน้าเถอะไปเรียกไปทำงานได้เงินเดือนแพงๆนี่อย่างนี้ก็มีนะพอเรารู้ทางเขาไงขับรถหนีไปเลยนี่อย่างนี้ก็มีมาแค่การปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาสืบเกาะหาเด็กสาวเด็กยางสวยๆหน้าตาดีๆที่จบงานน่าจะรับไปทำงานนี่คือวัดนี้ก็มีอย่างนี้เหมือนกันจึงต้องกวดขันอย่าไปว่ากรรมการเขาไม่ได้นะเนี่ยจะมาขอแถลงให้ฟังถ้าหากว่าเรามาดีต้องการปฏิบัติดีมันก็ไม่มีปัญหาอันใดต้องการจะมาสร้างความดีใครก็จะว่าอะไรเล่าอย่ามาสร้างความชั่วเลยอันนี้ก็ยินดีต้อนรับทางนั้นไม่มีอะไรขัดข้องหนองใจกับประการใดนี่อย่ามาเป็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องกันมาแล้วมาแล้วมาเรียนกันก็นึกว่าพวกเรียนกันยกกระเป๋าเข้าไปเลยเนี่ยแล้วบางคนก็เสียใจเสียชื่อมัดอาตมาด้วยบอกว่าตื้อต่อไปไม่มาแล้วกระเป๋าก็หายเงินก็หายสร้อยก็หายอีกนี่อย่างนี้เป็นต้นมีคนมาหลายประเภททำมาตั้งใจปฏิบัติด้วยกันทุกคนมันจะไม่มีปัญหาเลยจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ประการใดเพราะคนมันหลายประเภทได้เกินนิยมนะนานาจิตต่างมาในแหล่งในรูปร่างคือบาสิกาแต่งทุกขาวมาแล้วแต่เป็นในรูปร่างอย่างนั้นแต่จิตใจดำได้เกินจิตใจอมหิตคือร่างสวยได้เกินดูร่างดีแต่จิตใจเป็นอัปริจังไรดังที่กล่าวแล้วมีเวลาต้องเกลือกลาเหมือนกันแต่มันยังไงมันเสียหายหลายประการดังที่กล่าวแล้วดังนั้นพี่น้องทุกที่รักทั้งหลายท่านมาเจริญกรรมฐานมาสร้างความดีด้วยกันทุกคนแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาจะเกิดขึ้นความทุกข์ความยากความลำบากก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ส่วนรวมร่วมกันในวัดนี้นะขอเจริญพรอย่างนั้นเพื่อการมีบัตรประชาชนบ้างไม่มีบัตรแต่เรารู้จักกันนะเคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอมันก็ไม่มีปัญหาได้ไม่ใช่ว่าจะเครียดแค้นกันอย่างนั้นเสมอไปหรอกนะก็ดูเพื่อป้องกันเนี่ยก็ต้องขอประทานโทษโปรดอภัยด้วยบางทีอาจจะกระทบกระเทียบหรือกระเทือนใจก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันบางอย่างเขาไม่รู้จักบางทีก็เขาก็ต้องถามต้องเอาตามหลักกติกานี้ถ้าไม่ได้ใบพนันมาไม่ได้บัตรประชาชนมาหรือลืมบ้างอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆซะหน่อยจะเป็นแม่ชีก็ตามจะเป็นอะไรจะมาอยู่เลยก็ไม่ได้เพราะที่นี่มันไม่มีที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปเป็นประจำเนี่ยมันก็หายากคนนู้นข่าวคนนี้ออกตลอดรายการมันก็มีความหมายอย่างนั้นดังนั้นที่ท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานมาสร้างความดีนี้ถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือใจไม่สบายนั่งกรรมฐานดีที่สุดมันทำให้กลับร้ายกลายดีถ้าหากว่าเคยเครียดแค้นจิตใจมากใจไม่สบายไม่ปกตินอนไม่หลับกินไม่ได้เลยนั่งกรรมฐานดีที่สุดเจริญกรรมฐานดีที่สุดก็ทำให้ท่านจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์ความทุกข์มันก็หายไปจากจิตใจความดีก็แทนที่ของจิตใจท่านและท่านก็จะได้มีความสุขแก้ทุกข์ได้แน่นอนก็ขอยืนยันว่าแก้ทุกข์ได้สำคัญไปแก้ทุกข์เดินไปหาทุกข์เดินไปเที่ยวแล้วก็โยมผู้ชายก็ไปแก้ทุกข์โดยไปเดินสุราเล่นการพนันเที่ยวสังคม
ต้ลุ่งตลอดในการถือว่าเป็นความสุขนั่นเนี่ยมึงนรกชัดๆมันมีสุขขนาดที่กินเดินทุลาและเวลาหายเมาหมดเงินหมดกระเป๋าแล้วมันจะเกิดความทุกข์มันจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ความสุขนี่คือจะทำเนี่ยมันทำยากต้องลงทุนความลำบากต้องอดทนนะทำอะไรต้องอดทนเพียออกนี่จะข้าพเจ้านั่งขมองป้ายอันนี้สำคัญมากมีประการหนึ่งด้วยก็เนื่องการมาปฏิบัติกรรมฐานจนมีประโยชน์ประจำจิตประจำใจชีวิตของท่านทำมาข้างความดีหนีความเชื่ออาตมาถึงได้ตั้งหลักสูตรขึ้นว่าหลวงพ่อหนุ่มหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนุ่งตาหนาวตาหูตาดูหูฟังปากนุ่งตีรูปเรื่องมือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาหนีความเชื่อละความเชื่อสร้างตัวให้ดีท่านจะมีปัญญาแน่นอนท่านจะพบกับความสุขจะพบชีวิตจริงของท่านมาเจริญกรรมฐานต้องตามมาแสวงหาพระไม่ใช่พระอย่างอาตมานี่นะแสวงหาพระให้มีประจำจิตประจำใจท่านใจท่านจะประเสริฐใจท่านล้ำเลิศทุกประการจิตใจท่านจะมั่นคงจิตใจท่านจะไม่หล่อแหลกจะไม่เหลวไหลจะไม่ลาเหลือมเหลือหลายแต่ประการใดจิตใจก็มั่นคงมีสติดีคนที่มีสติดีนั้นมีแต่ความสุขคนที่ไร้สติตั้งสติไม่ได้เลยเนี่ยมีแต่ความทุกข์แล้วโหมร้องไห้ตลอดเลยตามมีแต่ความสะสมทุกข์ไว้การเจริญกรรมฐานต้องการสะสมความสุขและในเครื่องคอมพิวเตอร์สะสมสติปัญญาอริยบทตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นหนอเสียงหนอกลิ่นหนอลิ้นเลือดเลือดรับเลือดหนอกายสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นนี่ละสะสมความสุขตรงนี้ความสุขที่ขวัญหกนรกขวัญมันอยู่ที่ขวัญหกยาลดธรรมต้องกำหนดอริยบทต่างๆเก็บไว้ให้มันดีสะสมไว้ดีอย่าให้มอมัตตลี่มันรั่วอย่าให้ต้มน้ำที่ตักไม้มันเสียเวลาต้มมันเลี่ยวไม่รู้จักจะอุดต้มจิตใจก็ฟุ้งซ่านนาประการต้องอุดทางเลือดทางไหลแล้วก็ตักน้ำใส่ต้มมันจะได้ไม่เหนื่อยมากตักน้ำใส่ต้มมากมายกายกองต้มมันก็เลี่ยวไปหมดตักก็เสียเวลาเปล่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์ผลิตผลกับประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากขอฝากญาติโยมไว้อย่าหนีทุกข์อย่าหนีต้องสู้ทุกข์กำจัดทุกข์ให้มันหมดไปสมบัติอันนี้จะได้เกิดขึ้นจะได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแน่นอนแต่สมบัติมนุษย์ไม่มีเลยเราจะไปสวรรค์สมบัติไม่ได้เลยเราไม่เจอพระเรามาฝึกการอดทนมาแสวงหาความดีกันไม่ใช่มาแสวงหาความชั่วแต่ประการใดเรามานัดพบพระในจิตใจคือพระกรรมฐานมีพระกรรมฐานแล้วจะมีพระอยู่ในใจจิตใจก็เบิกบานหันษาทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลจะค้าขายก็รวยจะธุระสุขก็รวยซื้อที่ดินขายที่ดินก็จะรวยจะสวยดีท่านจะมีปัญญาชัดเจนนะแล้วท่านจะเอาอะไรมีทุกข์ก็ผ่าไปเที่ยวมันมีทุกข์ก็ไปเดินสุรายามาเล่นกันนะครับก็โดนยิงตายโดนตีโดนทะเลาะวิวาทกันในร้านกาแฟตลอดเลยการนี่หรือความโศกมันเจือปนด้วยความทุกข์ไอ้ความสุขที่แท้จริงไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตก็คือเจริญสติปัฏฐานสี่บำบัดทุกข์แก้ปัญหาชีวิตชีวิตท่านจะแจ่มใสความทุกข์จะหมดไปความเสียจังไรก็หมดไปอัปปีจังไรจะไม่มีแก่ตนอัปมงคลก็ไม่มีอยู่ในใจมีแต่มหามงคลชีวิตชีวิตท่านจะเป็นมงคลชีวิตท่านจะสร้างกุศลจะอดทนต่อการงานและหน้าที่จะทำงานอะไรก็อดทนตลอดงานไม่เสร็จไม่นอนงานไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่ถึงจะอดทนจริงๆเนี่ยได้อย่างนี้สร้างตัวให้มันดีทำความดีขึ้นได้จึงได้สรุปใจความว่าสร้างความดียากมากมันยากเหลือเกินสร้างความชั่วมันง่ายมันไหลไปได้ง่ายตามใจตัวตามพันตัวอยู่ในใจตามใจตามอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะชั่วช้าสามานอย่างเลวร้ายตามใจไม่ได้ธรรมะจึงจะแปลว่าฝืนจิตฝืนใจให้มีสติอย่าให้จิตมันเลื่อนไหลออกไปแม่มัตตลีเก็บไปก็ไม่อยู่ความรู้ก็ไม่มีไม่ต้องศึกษา
มันต้องแสวงหาความรู้แต่มาแต่ประการใดแม่มัตตาลีมันก็เลือกเกิดไปมาอยู่โยมต้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆไม่ได้แลกชีวิตได้แน่นอนก็เกิดไปมาอยู่เหมือนเต็มน้ำเต็มน้ำมาอยู่โยมจะอดน้ำตายขาดน้ำเราขึ้นชีวิตขาดคู่คิดชีวิตจำอยู่จะมีความรู้กันขาดน้ำไม่ได้น้ำอะไรหนอที่น้ำที่มันใสนุ่มก็คือน้ำใจน้ำใจถ้าบานไหนขาดน้ำใจอยู่ไม่ได้ไม่มีอาเรียเลศออกอ้อมอารีซึ่งกันและกันเลยมีแต่หายนะมีแต่ทะเลาะวิวาทกันพี่น้องก็แตกคอกันเป็นพี่น้องกันไม่ได้ไม่เป็นญาติในประกาศศาสนาเลยยังมีเป็นต้นมีแต่ขาดน้ำถ้าน้ำใช้น้ำสอยขาดน้ำใจขาดดิ้นซึ่งชีวีแน่ไม่มีพวกพ้องไม่มีพี่น้องอีกต่อไปตมาจึงได้กล่าวให้โยมฟังมาเป็นคติธรรมว่าขาดน้ำซึ่งชีวิตขาดคู่คิดชีวิตยังอยู่ความรู้ก็มีอยู่ในตัวปัญญาก็เกิดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราแก้ไขปัญหาอย่างไรมีเงินให้เขากู้มีความรู้อยู่ในตำรามันลำบากอกลำบากใจมากมีความรู้อยู่ในตำราเสียแล้วต้องไปเปิดจนลำบากมีเงินเขากู้จะใช้ทีก็ต้องยืมกันหูโตไปหมดยืมกันหูโตหูโตมันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะขอฝากไปด้วยมีของเราจะแทรให้เขากู้ไปหมดเขาก็ยืมไปมีความรู้ก็ผ่าต้องอยู่ในตำราต้องไปเปิดกันทุกวันเวลาจะแก้ปัญหาไปเปิดตำราเล่มไหนล่ะการเจริญปฏิปทาสี่ข้อการมีความรู้ที่จิตมีความรู้ที่ใจแล้วก็มีนี่มีสิ่งใครก็ใช้ตายด้วยเมตตาอาจารย์ศาสนาตัวที่นี้จะอธิบายเมตตาให้ฟังว่าจะมีเมตตาอย่างไรจะได้แผ่ถึงกุศลไปได้ประการใดกุศลจะถึงคนนั้นได้อย่างไรด้วยเมตตาติดตามฟังในวันพรุ่งนี้ต่อไปขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่มาเจริญกรรมฐานและขอกราบนมัสการลากลับบ้านขอให้ท่านมีสวัสดีมีชัยมีโชคมีชัยมีความสุขความเจริญในครอบครัวของท่านทั้งสามีภรรยาทั้งบุตรธิดาด้วยตลอดกระทั่งญาติวงศ์ปงสาวงเทวันขันเดียหวามีความสุขโดยทั่วการเป็นวงเทวันไม่เคยวงเศษมนุษย์คนที่ปฏิบัติกรรมฐานได้ควรจะเรียกว่าวงเทวันขันเดียหวามีความสุขความเจริญทุกประการเรียกว่าวงเทวันวงเทวดาแล้วไม่จะเป็นอามนุษย์จะเป็นยักษ์เป็นมารต่อไปจะยิ้มย่องเสมอยกย่องและให้เกียรติซึ่งกันและกันเรียกว่าวงเทวันคนที่เหยียบกันไม่ให้เกียรติกันเนี่ยมันไม่จะอยู่ในวงเทวันแต่ประการใดเหยียบหยามกันมากนะเหยียบหยามกันไปแล้วก็ถีบคนจนไปเหยียบหยามคนจนไม่ได้ผลดังที่กล่าวมีแต่วงเทวันเขาไม่เหยียบหยามคนจนเขาไม่ข้ามคนล้มแน่นอนคนไม่ล้มเขาถึงจะข้ามอย่างนี้เป็นต้นขอฝากท่านไว้ในวันนี้โดยเฉพาะกันก็ท่านทั้งหลายทั้งตลอดทั้งเถรลามีเถระและก็ท่านพระธรรมจารุครูอาจารย์ทั้งหลายที่จะออกไปในอดสมบัติอาสมของท่านทั้งหลายจงอดทนเอาความดีนี้ไปเผยแผ่ให้ทุกได้เพราะเราเลื่อมสายศรัทธากับธรรมจาริกมากเมืองประชนไม่ตลอดเพราะเป็นพระใจเพชรพระใจสูงเมืองใจสูงเมืองใจเพชรเราต้องศึกษาเราเรียนวิชาปริญญาต่อไปด้วยก็ขออย่าอยู่แค่นี้เลยจงตั้งหน้าตั้งตาเพียรขวนขวายเรียนให้มันจบครบให้ทันเวลาจะไปธรรมจาริกที่ไหนก็ขอให้สำเร็จความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกรูปทุกนามด้วยการโดยเครื่องละกันขอทุกท่านทั้งหมดนี้จงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัติไม่คิดถึงประการใดสมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอมยาพะโลงข้าวิมลโมกสัพพัญตามปยัตติโตสัพพะเวรามาติตันโตเมืองโพโตจติยังกายสัพ
ังโยธามปัจจายโนจัตตารโหธัมมายัตตังติอายุวันโนสุขังอาลังอาภาโตเวมภาจันนังอาภังธรรมังวิธานตังอาเทวพุทธเทมภาจันนานังภูนายเวอานุมกาเวหะเทวธรรมเมภาจันนานังภูปัจจเมสุขเกอาเคชัมเทมภาจันนานังยาเทวเทวอานุมกาเวหะภาจันนินนานังภาตตังอาภังปุญญังภยานสติอาภังอายุจยันกายโสเตตุสุขังมะลังอาจะธาตุเมนอาคาธรรมะธรรมายุตเทวะวะภูมิมโนโชวาหากันตาโตตโมตาตุสยามเตือนตัมมังวะยังนาคันตุสัมมาเตวะตาจับตาพุทธานุภาเวนตัมมังวะยังตุเตพยันตุสัพพมังคะลังขันตุสัพพเตวตาสัพพธัมมา